ายเจริญปุระเผยภาพที่เก็บไว้เป็นปีพร้อมความในใจที่ไม่เคยได้พูดโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากอย่างทรายเจริญปุระหากใครติดตามผลงานของเธอจะเห็นว่าภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่โด่งดังมากๆกลายเป็นตำนานอย่างภาพยนตร์เรื่องนางนาคปี2542และตอนนี้เธอก็ได้ร่วมงานภาพยนตร์เรื่องแดงพระโขนงตำนานนางนาคที่ถูกต่อยอดด้วยล่าสุดทรายได้โพสต์ภาพคู่กับหม่ำจกมกพร้อมข้อความในใจบอกว่าเป็นรูปที่ถ่ายเก็บไว้เป็นปีเพราะยังลงไม่ได้จากกองถ่ายแดงพระโขนงตอนเด็กๆ เวลาได้ไปชิงร้อยจะมีความสุขมากกับการได้ดูละครสามช่าแบบสดๆตรงหน้าแบบว่าพี่หม่ำพี่เท่งพี่โหน่งเรียกหนูไปแจมทีจ้าตอนนี้เฉลยแล้วว่าเราไปร่วมแจมด้วยขยายจักรวาลมัลติเวิร์สนางนาคฮ่าฮ่าขอบคุณพี่หม่ำขอบคุณแจ็คกับเอ็กซ์และบ้างไฟฟิล์มด้วยค่ะงานนี้แฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์ชมการแสดงและเซอร์ไพรส์ของเธอจำนวนมากอย่างเช่นตกใจมากแม่มารับไปแดงคือเซอร์ไพรส์สมากสมากสมากค่ะพี่สายต้องทรงนี้ผิดจากนี้คือตัวปลอมเยี่ยมน้องสายครับชอบนางนาคเวอร์ชั่นพี่สายมากครับขอบคุณพี่สายเช่นกันนะครับวันออกกองวันนั้นจําได้ว่าตื่นเต้นมากมากครับขอบคุณพี่สายที่ให้เกียรติมาร่วมเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยกันนะครับ